อันนี้เห็นภาพแล้วน่าตกใจมากให้ดูภาพนิ่งก่อนมั้ยครับคือเข้าใจว่าน่าจะเป็นปัญหาบนท้องถนนนั่นแหละเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุนะคะอยู่แถวๆบางนาตราดกิโลเมตร12ขาเข้าภาพนี้ตอนแรกกู้ภัยเขาแชร์กันก่อนดูข้างหลังคุณนกจะลดก็ได้โอ้โหที่อยู่ตรงหูเนี่ยเดี๋ยวดูไม่ชัดเอาภาพนิ่งขึ้นมาดีกว่าโอ้โหกุญแจรถกุญแจมอเตอร์ไซค์ปักเข้าที่หูแบบดึงไม่ออกปักอยู่แบบนี้เลยค่ะไม่ได้ติดกาวนะแล้วคิดดูดิมันจะเจ็บขนาดไหนนี่ยังดีนะยังไม่มีเลือดเนี่ยทะลักออกมาแต่นี่คือเหตุการณ์จริงไม่ใช่ภาพตัดต่อค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ตรวจสอบแล้วเกิดขึ้นตอนประมาณสัก8โมงเช้าเจ้าหน้าที่ตอนแรกร่วมกตัญญูก่อนเขาได้รับแจ้งเหตุเป็นอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันแถวแถวบางนาตราดแล้วมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทตามมาคนที่ได้รับบาดเจ็บชื่อว่าคุณธนพลนะคะคุณธนพลเองเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นคนขับรถใหญ่คือรถบรรทุกหลังจากนั้นตอนที่ขับมาคุณธนพลเนี่ยน่าจะมาเฉี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์สักพักหนึ่งทั้งสองฝั่งจอดรถเสร็จปุ๊บลงมามีปากเสียงกันแล้วฝั่งของมอเตอร์ไซค์น่าจะแบบไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจหรืออะไรหรือเปล่าอะค่ะมอเตอร์ไซค์ชื่อว่าในโตคว้าเอากุญแจปักเข้าที่หูคุณธนพลเหตุการณ์นี้มันก็เลยบานปลายเพราะว่าตอนที่กู้ภัยไปถึงก็ถ่ายรูปเอาไว้แบบนี้ยังไม่ดึงออกนะคะเดี๋ยวกลัวว่าเลือดมันจะพุ่งออกมาคุณชะลอคือเจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูที่ไปช่วยเหลือคนเจ็บตามที่บอกเลยเพราะว่าตอนนั้นไปถึงหูของคนเจ็บที่ขับบรรทุกเนี่ยกุญแจก็ยังปักอยู่ยังไม่ทันจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งสองฝั่งกำลังจะต่อยกันอีกสุดท้ายก็เลยต้องพาไปโรงพยาบาลก่อนค่ะทราบภายหลังว่า6ล้อเนี่ยครับวิ่งบนทางด่วนนะครับแล้วก็ที่จะเบี่ยงซ้ายออกคู่ขนานเนี่ยนะลักษณะจะตบมอไซค์หรืออะไรสักอย่างไม่รู้ว่าชนหรือยังนะครับทำให้เกิดมีผู้บาดเจ็บณจุดนั้นนะครับเพื่อนเนี่ยที่มาด้วยกันก็คือโมโหนะครับจึงมาทำร้ายคนขับรถใหญ่นะน่าจะเป็น6ล้อหรือรถพ่วงไม่แน่ใจนะครับก็คือตอนที่ผมไปถึงเนี่ยกำลังนัวเนียกันกำลังต่อยกันเลยนะครับจังหวะนั้นเขาก็ยังนัวเนียกันอยู่ผมก็พยายามแยกนะครับแล้วก็มีพลเมืองดีมาช่วยด้วยสัก 2-3 คนเนี่ยก็พยายามแยกก็ผ่านหมดเลยผ่านพวกเราด้วยกู้ภัยผมบอกเอ้ยพี่น้องพี่เป็นกู้ภัยพี่มาช่วยแล้วก็ใช้คำพูดแบบว่าหยาบคายใส่พวกเราด้วยมาแล้วทำไมไม่ช่วยอะไรประมาณเนี่ยโอ้โหกู้ภัยยังอึ้งเลยเราก็ไม่กล้าดึงกุญแจออกด้วยเพราะกลัวเดี๋ยวเลือดพุ่งอย่างที่น้องฝ้ายบอกเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้คือพอมันมีการไปแจ้งความปั๊บตำรวจสภ.บางแก้วเรียกคุณธนพลคนมีกุญแจเสียบหูเนี่ยนะฮะกับคนที่ก่อเรื่องคือในโตอายุ22เท่านั้นเองคู่กรณีเนี่ยนะฮะคือเรียกมาเจอกันที่โรงพักบางแก้วเพราะว่าธนพลคนขับรถบรรทุกเนี่ยคือไปผ่าตัดเอากุญแจออกแล้วเรียบร้อยนะคือเราก็พยายามจะสอบถามก่อนตอนแรกนะถามทั้งคู่บอกสั้นๆบอกเจรจากันได้ไม่มีอะไรขอไม่ให้ข่าวนะเราก็ถามว่าสรุปแล้วเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายนายโตยอมพูดกับทีมข่าวมนินทีวีฮะบอกว่าเมื่อเช้าผมเนี่ยนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อกิติทัศน์ผมเป็นคนขี่เพื่อนซ้อนท้ายตอนเกิดเหตุอ่ะผมกับรถบรรทุกจะเลี้ยวซ้ายพร้อมกันแต่รถบรรทุกเวียงมาชนผมจนกระทั่งมอเตอร์ไซค์ผมเสียหลักไปอัดกับฟุตบาทผมก็โมโหไงว่าธนพลเนี่ยคู่กรณีเนี่ยทำไมขับแบบนี้แล้วเพื่อนผมกระเด็นตกจากรถลงไปนอนแอ้งแม้งอยู่กับพื้นด้วยขยับตัวไม่ได้ผมก็โอ้โหรักเพื่อนเลยโมโหเลือดขึ้นหน้าทะเลาะกันแล้วก็ต่อยกันคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะใช้กุญแจปักที่หูหรอกคือมันเป็นช่วงชุลมุนเราเจ็บอะไรบ้างปะเนี่ยผมไม่เจ็บเลยแต่ว่าเพื่อนผมเป็นหนักเลยเราล้มลงไปเลยไหมตอนนั้นก็ตีกับมันอะฟุตบาทอัดกับล้อหมายถึงว่าเราอัดกับฟุตบาทอะเหรอเห็นภาพแล้วตกใจเลยตอนแรกเห็นนอนอยู่ตกใจไหนตกใจหูเปล่าพี่ตกใจน้องที่นอนอยู่หูตอนแรกไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีเลือดไหลไงสีจะไปโรงพยาบาลก็ไปเดี๋ยวแม่กับไก่ดวงก่อนไอ้ดวงมึงไปปะเดี๋ยวแวะไปบ้างก็ได้ไม่ตายละจะตกใจอะไรล่ะฮะคุณเอากุญแจปักหูเขาอย่างนั้นนะแล้วสรุปนะฮะพอไปเจอตำรวจปั๊บที่บอกเคลียร์กันได้แล้วเรียบร้อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเค้นกันไปเค้นกันมาทั้งคู่ไม่ติดใจเอาความกันงงไหมล่ะคืออย่างนี้อุบัติเหตุครั้งนี้เข้าใจว่าคนเจ็บขับรถใหญ่เนี่ยเขาก็เหวี่ยงใช่ไหมตอนนั้นเขาก็ยอมรับกับเจ้าหน้าที่บอกผมก็ประมาทสงสัยตอนนั้นไม่ทันได้ให้สัญญาณก็กระทันหันเกินไปเขาก็ผิดเป็นคนแรกแต่ทีนี้ฝั่งของมอเตอร์ไซค์ก็โมโหอีกเพราะว่าเพื่อนเขาเจ็บร่างกระเด็นกระแทกพื้นแต่เอาปักแบบนี้ก็แปลกดีเหมือนกันสุดท้ายตำรวจเรียกสองฝั่งมาเจรจาแล้วนะคะวันนี้ปลอดภัยแล้วแต่แปลกเหมือนกันเนาะเลือดไม่ไหลเลยอะหรือเป็นเพราะว่าปลายมันไม่แหลม
แต่ปักพุบไม่หลุดเลยนะเดี๋ยวนะฝ้ายมันเข้าไปครึ่งกุญแจเลยนะมันฝังอยู่ตรงนั้นอะและจริงๆอะกุญแจมันมีน้ำหนักนะปลายมันถ่วงด้วยแต่ไม่เอียงเลยปักแบบแนวเส้นตรงขนลุกอ้าวปลอดภัยแล้วนะคะ